สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีล้างความจำโทรศัพท์นะครับหรือว่าล้างแคชโทรศัพท์ให้ได้ความจำกลับคืนมานะครับจะดูวิธีกันเลยนะครับก่อนอื่นเข้าไปดูความจำโทรศัพท์ก่อนนะครับเพื่อตั้งค่านะครับที่จะเก็บนะครับนี่นะครับดูนะครับตอนนี้ที่จัดเก็บข้อมูลจะร่วมกันภายในนี้ของผมนี่เหลือนิดเดียวนะครับดูสีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวตรงนี้มีนิดเดียวนะครับเพราะความจำของเครื่องโทรศัพท์เหลือประมาณนี้นะครับช่องว่างนิดเดียวนะครับอันนี้เป็นความจำเมมที่ผมเอามาใส่เป็นข้อมูลจัดเก็บภายในของโทรศัพท์นะครับมารวมกันนะครับตอนแรกข้อมูลโทรศัพท์นี่มีแค่64จิกนะครับผมก็มาใส่อีก64จิกนะครับก็ได้เป็น128จิกเลยนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มความจำโทรศัพท์ไงเหรอครับมาดูนะครับผมจะใช้แอป EX File นะครับแอปจัดการไฟล์ตัวนี้นะครับโหลดฟรีได้ใน Play Store เลยนะครับตอนนี้นะครับเข้าใน Play Store ค้นหาเลยนะครับพิมพ์แค่ว่า ES มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับก็พิมพ์ ES มันก็ขึ้นมาตัวแรกเรากดเข้าไปเลยนะครับกดแล้วก็กดติดตั้งดาวน์โหลดมาใช้งานเลยนะครับเป็นแอปจัดการไฟล์ฟรีนะครับแอปแตกไฟล์อะไรผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับเพราะมันเป็นเพียว Android มันจะไม่มีตัวจัดการไฟล์นะครับเราต้องเลือกโหลดดาวน์โหลดมาใช้เองนะครับก่อนเดินเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปในแอปเลยนะครับนี่นะครับถ้าตอนแรกถ้าโทรศัพท์ของใครถ้ามันยังไม่ได้รวมความจำ SD card กับความจำโทรศัพท์เข้าด้วยกันมันก็จะมี2อันนะครับตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาตรงข้างนี้นะครับแต่อันนี้ผมรวมความจำเข้าไว้ด้วยกันมันก็เลยขึ้นมาอันเดียวนะครับแล้วกดมันก็จะมีตัวจัดการไฟล์อยู่ข้างในนะครับไฟล์จะแยะเลยนะครับไฟล์ของแอปเราแต่วันนี้ผมก็จะมาล้างนะครับล้างความจำนะครับมาหมายถึงล้างโปรแกรมล้างแคทล้างอะไรนะครับเพื่อเราจะได้ความจำกลับคืนมานะครับต้องแค่กดตรงนี้นะครับโปรแกรมล้างเนี่ยนะครับโปรแกรมการล้างครับมันก็จะสแกนนะครับสแกนเสร็จมันก็จะได้ประมาณ 2.417 จิกนะครับมันยังไม่พอนะครับเราต้องไล่ติ๊กเนี่ยนะครับไฟล์ที่มันเป็นขยะของเราครับที่เราดาวน์โหลดมามันก็จะตกค้างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับผมก็จะไล่ติ๊กนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์เกมนะครับที่ผมโหลดมาเกมแอคนะครับมันจะเป็นไฟล์ตกค้างนะครับเลื่อนมาข้างล่างก็จะมีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นจะมีพวกวิดีโอพวกอะไรเยอะแยะเลยนะครับเราต้องคัดเลือกให้ดีๆนะครับมันจะลบวิดีโอลบอะไรที่เราแบบแอดเราโหลดดาวน์โหลดไว้หมดเลยนะครับเราต้องเลือกอันที่เราจำเป็นที่เราจะใช้อยู่เราจะเก็บไว้นะครับอย่างผมนี่ผมก็จะลบเลยนะครับพวกนี้ผมดาวน์โหลดมาเท่านั้นครับอ
นี่นะครับเมื่อเรากดติ๊กเลือกอันที่เราไม่ต้องการแล้วเราจะลบนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงบนนี้นะครับเป็น14จิกเลยนะครับที่เราจะลบไปนะครับ14จิกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความจำนี้นะครับความจำของเครื่องโทรศัพท์นะครับก่อนนะครับนะครับที่จะเก็บข้อมูลนะครับดูนะครับถ้ากดล้างแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาครับตัวสีเขียวกับสีชมพูม่วงนี่นะครับกดล้างเลยนะครับนี่นะครับล้างไปแล้วนะครับ 14.81 จิกนะครับคือตอนนี้เราได้ความจำเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้นี่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงมาเหลือ61แล้วนะครับมันยังมีอีกหลายวิดีโอนะครับที่ผมยังไม่ได้ลบครับเนี่ยนะครับพวกไฟล์พวกอะไรอีกถ้าเรายังไม่พอยังได้น้อยอยู่เราก็มาไล่ลบอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกว่าจัดการไฟล์ของเครื่องโทรศัพท์นะครับนี่นะครับตัวสีเขียวเนี่ยก็จะได้เพิ่มมาแล้วนะครับเหมือนว่าเราลบโปรแกรมที่มันตกค้างอยู่ในเครื่องเราไปด้วยนะครับที่เราหาไม่เจอครับมันก็จะได้ความจำเพิ่มขึ้นมานะครับบางครั้งไฟล์วิดีโอถ่ายรูปเราเก็บไว้เราลบไปแล้วบางครั้งมันก็จะกลับมาตกค้างอยู่ในกระบวนการไฟล์นะครับมันซ่อนนะครับแต่ถ้าใช้วิธีใช้แอปตัวจัดการไฟล์ตัวนี้นะครับ ES File จัดการไฟล์นะครับมาลบมันก็จะลบได้นะครับมันก็จะหาเจอนะครับการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์เราต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแสดงไฟล์ที่ซ้อนด้วยนะครับนั่นนะครับมันก็จะแสดงไฟล์ที่มันซ่อนขึ้นมานะครับ นี่นะครับหลังจากเรากดล้างเสร็จแล้วเราก็ได้ความจำเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ผมก็มีวิธีล้างคืนความจำโทรศัพท์แค่นี้นะครับถ้าใครสนใจลิงก์โหลด ES File นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับมันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ